คนฟังเสียงประชาชนนะตอนนี้แกก็คงฟังสำนักโพนะครับนะสำนักโพนี้ก็เป็นสำนักโพนิด้าโพสถาบันนิด้านะครับเกี่ยวกับเรื่องการรักษาราชการแทนนายกนะก็คือสรุปแล้วก็อยากให้นะยุบสภาเลือกตั้งใหม่เอาเดี๋ยวก็เอาเรื่องแรกก่อนเลยครับนะเอาเรื่องลุงป้อมก่อนแล้วกันเรื่องลุงป้อมนะลุงป้อมก็หรือพลเอกประยุทธ์นะครับไม่ใช่พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรนะครับรองนายกรัฐมนตรีที่รักษาการแทนนายกรัฐมนตรีอยู่ตอนนี้ทำหน้าที่แทนคุณประยุทธ์นะครับวันนี้ก็ปรากฏว่าก็มีการทำโพของนิด้าเป็นการทำโพของนิด้านะครับว่าประชาชนส่วนใหญ่นะครับไม่อยากให้มีการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับอยากจะให้ยุบสภาไปเลยพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรนะครับนะครับนะเขาบอก 46% เนี่ยนะเอาพูดกลมๆแล้วกัน 46.34% ไม่เหมาะสมเลยนะครับที่จะปรับคณะรัฐมนตรี 21.57 เหมาะสมอย่างยิ่ง 16% ค่อนข้างเหมาะสม 12.58ไม่ค่อยเหมาะสม 3.51 ไม่ทราบไม่มีคำตอบนะครับนะแล้วก็อยากให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ 163.80% นะครับก็คืออยากให้มีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่นะครับนะเพราะนั้นก็ลุงป้อมแกเป็นคนฟังเสียงประชาชนนะตอนนี้แกก็คงฟังสำนักโพนะครับนะสำนักโพนี้ก็เป็นสำนักโพนิด้าโพสถาบันนิด้านะครับเกี่ยวกับเรื่องการรักษาราชการแทนนายกนะก็คือสรุปแล้วก็อยากให้นะยุบสภาเลือกตั้งใหม่คือไม่อยากให้มีการปรับคณะรัฐมนตรีเพราะปรับไปก็เท่านั้นแหละก็คงจะเป็นไอ้พวกหน้าเดิมอะไรคือเข้าใจพวกหน้าเดิมเนี่ยก็อาจจะทำงานทำการแต่ว่าประชาชนเขาเบื่อหน้าแล้วนะผมไม่ได้ด่านะครับว่าคณะรัฐมนตรีในชุดปัจจุบันเนี่ยมันเป็นพวกประเด็นเรื่องแต่ว่าทำมานานแล้ว 7-8 ปีแล้วนะประชาชนเขามีความรู้สึกว่าอะไรพอได้แล้วครับนะพอได้แล้วนะประชาชนก็บอกอยากให้พอได้แล้วเพราะนั้นก็เนี่ยดูจากการสำรวจของสำนักโพของนิด้าเนี่ยเขาบอกพอเถอะไม่ต้องปรับแล้วก็ไอพวกเดิมทำมานานแล้วพี่น้องคิดว่าอย่างไรอ่ะนะไอพวกคณะรัฐมนตรีทุกวันเนี่ยชุดลุงตู่เนี่ยทำมานานแล้วควรพอไหมไม่ต้องไปปรับหรอกปรับไปปรับมาก็พวกหน้าเดิมนะพวกที่อยู่ในเครือข่ายเหมือนเดิมอ่ะนะก็คือไม่ต้องปรับนะจุกรูนะครับนะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบก็คือว่าก็ไม่ต้องปรับมาก็เหมือนเดิมนะครับนะเพราะนั้นก็นะประชาชนส่วนใหญ่ก็60กว่าเปอร์เซ็นต์ก็บอกเลือกตั้งใหม่ดีกว่านะครับเลือกตั้งใหม่นะฮะก็คือว่านะคืนอำนาจให้กับประชาชนนะเขาบอกอยากให้มีการคืนอำนาจให้กับประชาชนนะครับแล้วก็ให้ประชาชนก็ตัดสินใจเอาจะเอาพรรคการเมืองพรรคไหนก็แล้วแต่อาจจะเลือกคุณประวิตรกลับมาก็ได้นะครับนะครับลุงป้อมปรับครม.หรือยังครับไม่มีอำนาจปรับครับเพราะว่าดูข่าวแล้วก็ต้องรอประยุทธ์นะอีกไม่กี่วันก็คงกลับมานะความเห็นส่วนตัวผมนะตีความยังไงก็ประยุทธ์ก็รอดนะครับนะถ้าตีความกันในประเทศไทยเนี่ยผมมั่นใจเลยนะครับแต่ถ้าไปตีความที่สิงคโปร์ไปตีความที่อเมริกาเนี่ยประยุทธ์อาจจะไม่รอดแต่ถ้าตีความประเทศไทยเนี่ยผมมั่นใจนะความเห็นส่วนตัวนะไม่เกี่ยวกับใครนะผมมั่นใจว่าประยุทธ์รอดผมไปฟังรายการพวกนักวิชาการต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าประยุทธ์ไม่รอดนะผมก็ส่วนตัวนะผมมองว่าประยุทธ์รอดเพราะถ้าตีความในประเทศไทยเนี่ยผมดูจากการตีความเก่าๆเนี่ยประยุทธ์รอดทั้งอย่างขนาดเป็นนายกยังมีการตีความเลยว่าเฮ้ยประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าพนักงานนะครับประยุทธ์เป็นนายกไม่ใช่เจ้าพนักงานเดี๋ยวคราวนี้ก็อาจจะตีความว่าประยุทธ์ไม่ใช่นายกสมัยก่อนเขาเรียกว่าหัวหน้าคณะรัฐประหารมันก็จะกลายเป็นลักษณะเหมือนบางคนก็ไปบอกว่าเป็นศรีถนนชัยหรือไม่อันนี้ผมก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าศรีถนนชัยคือศรีถนนชัยก็ความหมายไม่ดีอ่ะก็หมายถึงว่าอะไรตีความเอาสีข้างเข้าถูนะถูอะไรถลอกปอกเปิก
นะครับค้านสายตาประชาชนค้านสายตานักวิชาการหรือคนทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนทางโซเชียลมีเดียซึ่งผมก็นำมาเล่าสู่กันฟังคือทุกวันนี้ศรีถนนชัยมันเยอะนะการเป็นนักกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดเราตีความเข้าข้างลูกความมันก็เงินดีตีความเข้าข้างพรรคพวกตัวเองก็ดีที่ปรึกษากฎหมายรัฐบาลก็ตีความเข้าข้างรัฐบาลเพราะมีหน้าที่ให้คำแนะนำทางกฎหมายกับรัฐบาลเพราะนั้นรัฐบาลก็ต้องได้ประโยชน์นะแต่คราวนี้คนตีความกฎหมายก็อยากให้มีถึงมีคุณธรรมจริยธรรมบ้างไม่ใช่แบบตีความเพื่อให้พรรคพวกตัวเองอยู่ในอำนาจได้ต่อไปถึงแม้จะครบ8ปีแล้วก็พูดกว้างๆไม่ได้หมายถึงใครว่าการตีความก็ควรจะตีความที่คำนึงถึงความเป็นธรรมคำนึงถึงหัวประชาชนบ้างนะครับนะอันนี้ก็นำมาเล่าเรื่องแรกนะครับนะสว.ไม่ลาออกก็ให้สว.เลือกนายกไปเลยไม่ต้องเลือกตั้งอ๋อนี่เขาก็ประชดประชันนะครับนะครับนะครับอำนาจในการตีความอยู่กับใครผมไม่รู้ว่าพี่น้องก็รู้เองอยู่กับใครนะจะให้ผมบอกแล้วว่าน่าอยู่กับใครบางคนบอกประยุทธ์เป็นคนเส้นใหญ่จริงไหมไม่รู้หรอกก็เป็นนายกก็ต้องใหญ่แล้วจะมีใครใหญ่กว่านายกหรือนะเพราะฉะนั้นผลโพลเนี่ยนะของนิด้าเนี่ยก็ชัดเจนนะว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ต้องการปรับคณะรัฐมนตรีมองว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้พอแล้วแต่ผมไม่ได้บอกว่าเขาโกงหรือไม่โกงอะไรนะแต่ประชาชนก็บอกพอเถอะครับเนี่ยชุดเนี่ยชุดพลังประชาชาติพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยประชาชนบอกพอเถอะครับพอเถอะไม่ต้องปรับแล้วมันปรับมาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็อยากจะให้ไปถ้ายุบสภาคืนอำนาจไปเขาเลือกนะครับอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่มาพูดกันเรื่องรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีประชาชนคิดว่าควรยุบสภานะครับนะอันนี้ก็เป็นผลโพลซึ่งเขาสำรวจจากคนที่นะทั่วๆไปเลยนะครับนะครับอันนี้ก็จบไปแล้วหนึ่งเรื่องนะนะฮะหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องการเมืองนะครับเรื่องการตรวจสอบสว.ตรวจสว.ตรวจสอบสว.เรื่องสิบตำรวจโทหญิงนะครับที่มีการทำร้ายร่างกายทหารรับใช้อาจารย์เดชาคิดอย่างไรผมตอบสั้นๆนะครับสว.ตรวจสอบสว.ชื่อมันก็บอกกันแล้วพวกเดียวกันตรวจสอบเดียวพวกเดียวกันสุดท้ายมันก็นะผมเชื่อเลยครับว่าผลที่ออกมานั้นก็คงทำอะไรไม่ได้แล้วก็คิดว่าก็สว.ก็คงจะรอดนะสว.คงจะรอดผมคิดนะคิดเอาเองก็สวที่โดนกล่าวหาก็คงจะรอดก็คงจะถ้าถามผมคาดหวังไหมผมไม่คาดหวังกับการทำงานของสวอยู่แล้วเพราะพวกสวพวกนี้เป็นพวกเดียวกันมาจากการจิ้มของประยุทธ์มันพวกเดียวกันหมดอ่ะเอาพวกเดียวกันไปสอบพวกเดียวกันผลก็คือนะมันพวกเดียวกันมันก็ส่วนใหญ่คิดว่าไม่น่าผิดก็คิดว่าไม่เกิดประโยชน์เสียเวลามีคนถามมานะสิบตำรวจโทรหญิงนะครับมีคนถามว่าทำไมเขาเรียกอะไร10ตำรวจโทหญิงนะครับแล้วก็การจอมพลังไม่ไปพบเสรีพิสุทธิ์กันมาที่การปปช.นี่ผมไม่ทราบแต่เห็นพี่เสรีบอกว่าทำนองว่าคนเหล่านี้กลัวอิทธิพลนะครับเราก็ไม่รู้อะไรนะครับก็ไม่รู้ก็ติดตามมันต่อไปนะครับนะก็แสดงว่ามันไม่ใช่แค่10ตำรวจโทมันมีสว.มีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะครับก็ตามกันต่อไปนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของการกับคนกำลังด่าผู้ว่าชัดชาติชูวิทย์ก็บอกว่าชัดชาติโดนวางงานนะตอนนี้คนคู่กรณีที่แพ้เลือกตั้งคราวที่แล้วก็ออกมากระหน่ำซ้ำเติมชัดชาติบางคนเอาคำพูดเก่าๆของชัดชาติมาเช่นเลือกผมเป็นผู้ว่ากทม.แล้วการแก้ปัญหาน้ำจะดีขึ้นแต่เขาไม่ได้บอกนะครับว่าเลือกเขาแล้วน้ำยังไม่ท่วมนะเพราะฉะนั้นอย่าพยายามบิดเบือนข้อมูลข่าวสารมันจะมีความผิดตามพรบคอมชัดชาติเคยหาเสียงตอบคำถามบอกว่าถ้าเลือกเขาเป็นนะครับผู้ว่ากทม.การแก้ปัญหาน้ำท่วมจะดีขึ้นอีกเท่าตัวหรืออะไรเนี่ยประมาณนี้เขาพูดทำนองนี้หมายถึงวิธีการแก้ปัญหาเขาจะดีขึ้นนะเขาไม่ได้บอกว่าเลือกชัดชาติน้ำไม่ท่วมไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นก็ฝากคนที่วิพากษ์วิจารณ์ก็วิจารณ์ตามความเป็นจริงอย่าไปบิดเบือนอย่าไปใส่ร้ายอย่าใช้ข้อมูลปลอมอย่าเฟคนิวส์นะครับ
คือผู้ว่าชาติชาติเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะติชมได้โดยสุจริตนะในฐานะผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา329วงเล็บ1และมาตรา329วงเล็บ3ถ้าจำไม่ผิดนะนะการติงนะข้าราชการอย่างชัดชาติเนี่ยติจริงได้แต่ต้องติจริงโดยสุจริตเขาไม่เคยพูดแบบนั้นนะครับเขาบอกว่าเลือกเขาเข้ามาแล้วมันจะดีขึ้นส่วนการแก้ปัญหาน้ำท่วมปัจจุบันเป็นอย่างไรมีคนถามก็การแก้ปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้เป็นการท่วมใหญ่บางคนบอกคล้ายๆปี54พอเป็นการท่วมใหญ่มันก็ท่วมทั่วไปหมดนะการแก้ปัญหาก็ยากนะครับเพราะน้ำมันท่วมไปหมดน้ำทะเลก็หนุนก็ไม่รู้จะสูบน้ำแล้วก็จะไปเอาทิ้งลงแม่น้ำไหนยังไงมันคือระดับน้ำมันเท่ากันหมดบางนะมีบางคนเป็นผู้สมัครผู้ว่าคนเก่าบอกว่าก็เอาน้ำออกจากถนนให้ถนนมันวิ่งได้นะครับแล้วเอาน้ำไปไว้ในแก้มลิงก็อยากจะถามว่าในประเทศในกรุงเทพมหานครมีตรงไหนเป็นแก้มลิงถ้าเราเอาน้ำออกจากถนนมันก็ไปอยู่ในบ้านเรือนเขาจะยอมไหมล่ะนะครับไม่ต้องอะไรมากซอยเสือใหญ่บ้านผมนะรัชดา36ตอนนี้เป็นคลองไปแล้วระดับน้ำในคลองกับระดับน้ำบนถนนเท่ากันแล้วคุณจะเอาน้ำออกจากถนนได้อย่างไรช่วยอธิบายหน่อยนะก็เห็นมีอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม.เขาให้ความเห็นนะคุณช่วยทำให้ดูหน่อยนะช่วยทำเลยเดินทางไปพบผู้ว่ากทม.เลยทำให้ดูหน่อยนะน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำในคลองในกรุงเทพกับน้ำบนถนนถ้ามันเท่ากันแล้วคุณจะเอาน้ำไปไว้ที่ไหนครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาพูดคุยกันในโซเชียลนะก็ผมก็อยากถามอ่ะนะแต่ผมมีที่อยู่หลายที่ไงมีรัชดามีรามินทราแล้วก็มีที่คลองสามวานะน้ำท่วมผมก็อยู่มานอกเมืองผมก็อยู่คลองสามวาอยู่ตรงสนามกอล์ฟปัญญาสนามกอล์ฟปัญญาน้ำไม่ท่วมครับนะแต่ไม่มีน้ำท่วมผมสบายเลยครับเนี่ยกันเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ใกล้ๆสนามกอล์ฟปัญญาตรงซาบรีเวิลด์ไม่มีน้ำท่วมสบายนะครับเพราะเรามีแหล่งพำนักอยู่หลายที่หลายทางนะครับนะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นคนเสนอเนี่ยช่วยทำให้ดูด้วยนะบางคนก็มาโพสต์บอกว่าอะไรเนี่ยชัดชาติทำงานเหมือนกรรมกรน่าจะนั่งบัญชาการอยู่ที่ศาลาว่าการไอ้นี่ก็เหมือนก็วิจารณ์ได้แต่ว่าขนาดลงพื้นที่คนยังด่าเลยนะคนยังด่าแม่ด่าพ่อเลยอ่ะด่าบรรพบุรุษเลยแต่ถ้าเกิดชัดชาติไปนั่งอยู่ศาลาว่าการคนมันยิ่งด่าใหญ่ขนาดลงพื้นที่ยังถูกด่าขนาดนี้เข็นรถก็ยังโดนด่านะครับลอกท่อก็ด่าหาว่าสร้างภาพแต่ถ้าชัดชาติไปนั่งอยู่ศาลาว่าการกทม.คนแม่งถึงด่าทุกโคตรพ่อโคตรแม่ปู่ย่าตายายเลยมั้งนะเพราะนั้นอันนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์บางคนบอกชัดชาติทำงานไม่เป็นลองเอาไอ้คนที่แหกปากพูดอยู่เนี้ยลองเข้าไปแก้ปัญหานี่นะลองเข้าไปแก้ปัญหานะพวกบรรดาด็อกเตอร์อะไรต่ออะไรต่างๆปริญญาเยอะแยะคนเรียนสูงไม่ใช่ว่าฉลาดเสมอไปนะบางคนจบด็อกเตอร์เนี่ยนะไม่เคยทำงานก็มีเคยแต่สอนหนังสือไอ้แบบนี้ก็มีไม่เคยลงพื้นที่ในกรุงเทพเลยเป็นไงหลงเลยอ่ะนะไม่ใช่ว่าจบด็อกเตอร์จะเป็นเทวดาไม่ใช่นะคุณก็ทำได้จุดแข็งของด็อกเตอร์คือสอนหนังสือแต่ไม่ใช่มาบริหารจัดการนะมีด็อกเตอร์ทางกฎหมายนะว่าความไม่เป็นมีบางคนศาลบอกว่านี่ไม่ใช่นะแสดงให้เห็นไม่เคยปฏิบัติอย่างผมเนี่ยไม่ได้จบด็อกเตอร์จบเนติบัณฑิตเนี่ยก็คือเทียบเท่าปริญญาโทเนี่ยนะเราว่าความทุกวันเรารู้ว่าเราจะว่าความยังไงจะสู้คดียังไงแต่ถ้าพวกนักวิชาการทั้งหลายเนี่ยเขารู้เรื่องทฤษฎีแต่สิ่งที่เขาไม่รู้อย่างนึงคือการนำทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติทำอย่างไรคดีชนะคนเป็นทนายได้รู้เลยต้องเข้าพบพนักงานสอบสวนพบอัยการพบพยานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายคือการจะทำให้คดีชนะเนี่ยมันต้องเป็นนักปฏิบัติเคยทำงานมีประสบการณ์แต่ถ้าเคยสอนหนังสือก็จะได้แค่หลักกฎหมายทฤษฎีไม่เคยว่าความอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
จิตในหัวใจปวงราชชาวไทยภักดีราชันปวงราชชาวไทยภักดีราชันหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าพาหวานน้ำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อภูมิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นการที่สิบให้สัญญาพ่อภูมิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นไทยร่มเย็น